แล้วก็นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเฉลยนะครับสำหรับคำถามในเดือนสิงหาคมสัปดาห์ที่2นะครับผู้เล่นท่านไหนต่อไปเรามาดูเฉลยได้ว่าดูว่านะครับว่าสิ่งที่ผู้เล่นตอบนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นคลิปเฉลยยืนยันคำตอบของเรานะครับสำหรับคำถาม18ข้อนะครับผมคำเฉลยข้อที่1ครับคำตอบคือข้อ F ครับโมนาโกนะครับเป็น1ใน6ประเทศที่ไม่มีสนามบินลงจอดนะครับใครไปประเทศนี้ต้องไปลงประเทศข้างเคียงแล้วก็ต่อรถเข้าเอานะครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็น1ใน6ประเทศที่ไม่มีสนามบินนั่นเองสำหรับข้อนี้คือข้อ F ครับโมนาโกครับข้อที่2ครับมาเรื่องของหนังออสการ์กันบ้างสำหรับข้อนี้คำตอบที่ไม่ถูกคือข้อ D ครับ The Wolf of Wall Street เป็นหนังที่เข้าชิงในปีนั้นๆ นะครับแต่ว่าไม่ได้รับเป็นหนังแห่งปีออสการ์นั่นเองนะครับคำตอบจึงเป็นข้อดีนั่นเองนะข้อนี้สาวกหนังฮอลลีวูดน่าจะเดาได้ต่อไปข้อที่3เรื่องของสกุลเงินบ้างนะครับสกุลเงินที่ไม่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือข้อ4ครับเดนมาร์กใช้เป็นสกุลเงินโคนเดนมาร์กนะครับ DKK นั่นเองนะครับส่วนประเทศกลุ่มอื่นนะครับทั้ง5ประเทศใช้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ทั้งหมดนั่นเองทำให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ4นั่นเองนะครับประเทศเดนมาร์กต่อไปข้อที่4ครับมาเรื่องของภาษาบ้างนะครับข้อนี้พูดถึงเลข5และข้อที่ผิดคือข้อ B ครับเซาเป็นภาษาเวียดนามนะครับหมายถึงเลข6นะครับส่วนเลข5นะครับประเทศเวียดนามใช้คำว่านามนั่นเองส่วนข้ออื่นๆนะครับความหมายก็คือเป็นเลข5ทั้งหมดนั่นเองคำตอบที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นข้อ B ครับข้อ B เซาที่แปลว่า6ต่อไปข้อที่5ครับเป็นคลิปภาพนะครับคำเฉลยคือข้อ D นะครับเป็นภาพมิวสิกเพลงจากของปามี่ชื่อเพลงดวงใจนั่นเองเดี๋ยวไปดูคลิปเฉลยกันเลยครับมันก็อาจจะมีมีเดียที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวจะบอกรักเธอ If you're getting too far can't my way path แต่ว่าเธอก็ยังไม่กลัวกลัวจะไม่ให้อภัยฉันคิดถึงเธอฉันชีวิตจะมาลงวักไม่มีสิทธิ์เก็บอะไรแบบนั้นรอวิฉันรู้มันยากจะบอกเธอฉันไม่ควรเอาแต่ใจแทนที่คิดจะไปอยากจะยิ้มมองลงมาฉันเผลอไปทุกนาทีทุกเวลาเธอไม่เหมือนใครแต่ฉันกระจกไปนี้มันไม่มีจนต้องอาจจะรอต้องไม่มีอันตรายจะมีแต่เธอมีแต่เธอการไม่ต้องกลัวโอ้โอ้โอ้คิดถึงชีวิตนี้ต่อไปคำถามก็ที่6ครับคำใบ้ Hashtag ลอยลานคำตอบที่ไม่ถูกต้องคือข้อ F นะครับโฮมสเตย์ทำรายได้ไปทั้งหมด68ล้านนะครับส่วนข้ออื่นรายได้ร้อยล้านทั้งหมดแต่รายได้ส่วนนี้นับเฉพาะแค่กรุงเทพฯหรือทั่วและเชียงใหม่เท่านั้นนะครับโดยรวมถ้านับรวมทั้งประเทศนะครับรายได้ถึงร้อยล้านทุกเรื่องนะครับสำหรับข้อนี้คำตอบจึงเป็นข้อ F นั่นเองโฮมสเตย์แล้วก็ข้อที่7ครับกินได้ครับข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ D ครับข้อ D เป็นสมการเคมีของโซดาแอสหรือโซดาซัพพานั่นเองส่วนข้ออื่นๆนะครับเป็นซื่อสารนะครับที่เราสามารถกินได้ทั้งหมดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผงชูรสกลูโคสนะครับน้ำคุณใส่เกลือและผงฟูนครับเราสามารถกินได้คำตอบที่ไม่ต้องจึงเป็นข้อดีนั่นเองต่อไปข้อที่8ครับการีน่านะครับเป็นชื่อค่ายเกมนั่นเองนะครับที่นำมาให้เราเล่นนะครับคำตอบจึงเป็นข้อ A ครับข้อ A Datones นะครับเป็นชื่อเป็นเกมในค่ายของ Nissan Thailand นะครับทำให้ข้อนี้เป็นข้อที่แตกต่างจากกลุ่มส่วนเกมอื่นๆนะครับเป็นของค่ายกาลิน่านั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ A ต่อไปข้อที่9นะครับข้อนี้ต้องสังเกตภาพดีๆนะครับภาพที่แตกต่างจากกลุ่มนะครับก็คือข้อ E นั่นเองข้อ E นะครับแตกต่างกันตรงเป็นน่าจะเป็นผลองุ่นนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมานะส่วนรูปอื่นจะเป็นพวงองุ่นอันเล็กนะครับน่าจะเป็นผลไม้วอลลี่ตระกูลนึงเนาะต่อไปข้อที่10ครับ Homecomingข้อนี้คำตอบคือข้อ A ครับข้อ A นะครับเป็นภาพเป็นคลิปจากส่วนหนึ่งของ
ตัวภาคของ Far From Home นั่นเองนะครับ Spider-Man Far From Home ส่วนข้ออื่นนะครับเป็นคลิปภาพนะครับจาก Spider-Man Homecoming นั่นเองนะครับคำตอบที่ไม่ถูกต้องคือเป็นข้อ A ครับข้อที่11ครับแนนโนครับตัวละครข้อนี้คำตอบที่ไม่ถูกต้องคือข้อ C นะครับเป็นตัวละครอีก1ตัวนะครับที่แตกต่างจากกลุ่มนั่นเองนะครับโดยเราสามารถไปชมซีรีส์ย้อนหลังได้นะครับทาง Netflix นั่นเองใครสนใจสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับข้อนี้ข้อที่11ครับคำตอบเป็นข้อ4ครับผมต่อไปข้อที่12ครับน้องธันวาลนะครับเป็นนักร้องนะครับจากรายการไมค์ทองคำเด็กนะครับส่วนข้ออื่นนะครับน้องฟางน้องคอปเตอร์น้องยูโรน้องสเตฟานและน้องครับเป็นเด็กจากรายการซูเปอร์คิดนั่นเองนะครับทำให้ข้อนี้ข้อที่แตกต่างจากกลุ่มคือข้อ A นั่นเองนะครับน้องธันวานะครับผมต่อไปข้อที่13เป็นคลิปเสียงข้อนี้ฟังยากนิดนึงคะแนนถึงสูงหรือ10คะแนนนะครับข้อนี้คำตอบที่ไม่ถูกต้องคือข้อ B ครับข้อ B ไม่ใช่เสียงแมวแต่เป็นเสียงของคนนะครับที่ทำเรียนเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเสียงเฉลยกันเลยครับต่อไปข้อที่14ครับมาพูดถึงนักแสดงกันบ้างนักแสดงทั้ง5ท่านเคยรับบทหมอแล้วนะครับยกเว้นข้อที่ข้อ F นะครับแอดดี้เฉินเป็นนักแสดงไต้หวันตอนนี้ยังเท่าที่เช็คประวัติมายังไม่เคยได้รับเป็นบทหมอนั่นเองคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ F ครับข้อ F ไม่ถูกต้องนั่นเองต่อไปข้อที่15ครับเมนูคุมร้อยแคลข้อ A ไม่ใช่ครับข้อ A กล้วยหอมทองมีแคลอรี่นะครับอยู่ที่120แคลอรี่ต่อ1ลูกนั่นเองไม่ข้อนี้คำตอบจะเป็นข้อ A นะครับส่วนข้อ B C D E หรือ F นะครับแคลอรี่ยังไม่ถึง100นะครับสามารถทานได้เลยหาทานได้ง่ายๆในเซเว่นนะครับข้อนี้ใครเดาได้บ้างต่อไปข้อที่16ครับคำตอบคือข้อ B ครับข้อ B Lady Payon ใครเคยดูบ้างภาพนี้มาจากฉากในเรื่องของวาเลเรียนนั่นเองนะครับถ้าใครเคยดูจะสังเกตง่ายเลยว่าใน Lady Payon ไม่มีฉากทะเลทรายนะครับข้อนี้ไม่น่ายากเกินไปนะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ B นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่17ครับท่องเหนือครับข้อนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ถูกต้องคือข้อ4ครับภูพานนะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นภาคอีสานนะครับส่วนข้อ A ข้อ B ข้อ D E และ F นะครับเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางโซนภาคเหนือนะครับคำตอบที่ไม่ถูกต้องจึงกลายเป็นข้อ4นั่นเองนะครับและก็ข้อ18ข้อสุดท้ายครับคุณจักรคุณแผนข้อนี้คำตอบคือข้อ4ครับนางวิมาลานะครับเป็นตัวละครจากเรื่องชาลวันเองนะครับไม่ใช่ตัวละครในเรื่องของคุณจักรคุณแผนนะครับคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ4ครับที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อนี้ไม่น่าจะยากกันไปนะครับแล้วก็จบแล้วสำหรับคลิปเฉลย18คำถามในรอบสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับยังเหลืออีก2สัปดาห์ให้เก็บคะแนนรวมนะครับเพื่อชิงรางวัลประจำเดือนนะครับขอให้ผู้เล่นทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ